สนับสนุนโดยปิยเวศวิตามินดีออเรนจ์ดื่มทุกวันมั่นใจคอมแพคเบรกยอดขายอันดับหนึ่งเชื่อมั่นในคุณภาพเชื่อมั่นในคอมแพคสนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกสวัสดีครับแฟนๆดอทไลฟ์ไทยแลนด์ดอททีวีทุกท่านครับผมนิธิท่วมประถมครับวันนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาลองขับเจ้าเนต้าวีอีกครั้งนะหลังจากที่เขาประกาศราคาออกมาเร้าใจมากๆ 5.49 แสนบาทโอ้ราคาดีไม่น้อยเมื่อเทียบกับรูปร่างหน้าตาเมื่อเทียบกับฟังก์ชันราคาคาดการเบื้องต้นที่เราคิดกันยังอยู่ที่ 5,700 เลยแต่วันนี้เนต้าประกาศออกมาแล้วว่าขอขายในราคา 549,000 บาทเพราะในวันนี้นะครับทางเนต้าเตรียมเซ็น MOU กับภาครัฐอยู่นะในวันที่เขาแถลงราคาเนี่ยยังไม่ได้เซ็น MOU กับภาครัฐก็เลยบอกราคาอย่างเป็นทางการไม่ได้ใช้คำว่าราคาทางการไม่ได้แต่ราคาคาดการก็คือราคาทางการนั่นแหละพอเซ็น MOU เสร็จก็เป็นราคาทางการเรียบร้อยนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าเจ้าเนต้าวีเนี่ยรูปร่างหน้าตาแฟนๆเห็นกันอยู่แล้วว่าไซซิ่งของเขาอยู่ในกลุ่มอีโคคาร์ขนาดเล็กแหละไม่ได้ใหญ่มากไปกว่า Toyota Yaris ตัว5ประตูเท่าไหร่นักนะครับก็กระทัดรัดใช้งานในเมืองเพราะว่าแรงบิดแรงม้าไม่ได้มากมาย95แรงม้า160นิวตันเมตรนะครับแบตเตอรี่ 38.5 กิโลวัตต์อาวพอดีชาร์จเต็มวิ่งได้380กิโลเมตรต่อการชาร์จไฟ1ครั้งถามว่าพอเพียงหรือเปล่าพอแล้วนี่ก็คือ300 400ก็คือน้ำมันถังนึงอยู่แล้วแล้วก็ความเร็วสูงสุด110กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถคันนี้เป็นอย่างไรเรานำมาขับระยะหนึ่งละนะครับมาดูฟังก์ชันมาดูในเรื่องของการใช้งานของเขาดูซิว่าเฮ้ย 5,400 5,500 เนี่ยมันโอเคเปล่ากับการใช้งานรถไฟฟ้าในบ้านเราในวันนี้ถ้าถามผมว่ารถไฟฟ้าเหมาะหรือยังสำหรับบ้านเราก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ก็ยังไม่ได้เหมาะกับทุกคนเหมาะกับคนที่มีความพร้อมเหมาะกับคนที่มีการวางแผนนะครับเหมาะกับคนที่มีแท่นชาร์จในบ้านมีวอลบ็อกซ์ในบ้านอันนี้เหมาะถ้าชาร์จแบบ DC ชาร์จนะครับชั่วโมงครึ่งก็เต็มละคันนี้แต่ถ้าชาร์จวอลบ็อกซ์ก็6ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วแต่ไฟที่คุณเหลืออยู่ในแบตเตอรี่อันนี้ก็แล้วแต่ความพร้อมของแต่ละท่านนะครับดังนั้นเนี่ยจะมาบอกว่ารถไฟฟ้าเหมาะหรือยังถึงเวลาหรือยังก็ต้องดูที่ความพร้อมของเรานี่แหละว่าเราพร้อมหรือยังเราเหมาะกับรถไฟฟ้าหรือยังเพราะถ้าพูดในเรื่องของคุณสมบัติพูดในเรื่องของลักษณะการใช้งานรถไฟฟ้ามีปัญหาครับรถไฟฟ้าใช้งานได้ดีแหละเพียงแต่เราต้องรู้จักการใช้งานรู้จักนิสัยของเขาหน่อยว่าเขาใช้งานเป็นอย่างไรเขาใช้งานแล้วเราสบายกับเขาหรือเปล่านี่ก็เนต้าวีนะครับเป็นรถไฟฟ้าเป็นรุ่นแรกๆของบ้านเราดีกว่านับตั้งแต่เจ้า Aura Good Cat MG EP MG ZS EV ก็มาเป็นรุ่นแรกๆที่กระโดดเข้ามาในวงการรถไฟฟ้าบ้านเรานี่น่าสนใจนะตลาดรถไฟฟ้าก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆเจ้าเดต้า V ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กเน้นซิตี้คาร์เลยถ้ามองกันตรงไปตรงมานะครับสมรรถนะคุณสมบัติของเขาเน้นการใช้งานในเมืองมากกว่าร่อนเร่ออกไปต่างจังหวัดด้วยพละกำลังนะครับด้วยอัตราเร่งด้วยฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใช้งานแค่ในเมืองออกต่างจังหวัดได้ก็นิดๆหน่อยๆรอบๆกรุงเทพพอของปากของคอเพราะว่าความเร็วสูงสุด110ความเร็วสูงสุดไม่ใช่สาระสำคัญเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของอัตราเร่งแซงนี่แหละเวลาเราวิ่งทางไกลต่างจังหวัดเนี่ย
ความเร็วมันน้อยไปหน่อยนะครับมันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความระมัดระวังสูงอัตราการกินไฟของเจ้าคันนี้เนี่ยกิโลต่อกิโลเป๊ะตามเรนจ์ระยะทางที่เขาให้มาเลยว่าเนี่ยเรายังเหลืออีก200กว่ากิโลเขาก็วิ่งได้200กว่ากิโลนะครับไม่ว่าจะเป็นรถติดหรือว่าการใช้ความเร็วนะก็อยู่ในเรนจ์นี้ก็โอเคผมถือว่าการใช้งานเขากลางๆเด่นหรือเปล่าไม่ได้เด่นก่อถนนดีแต่มันตึงตังเนี่ยเจอเนินลูกระนาดเจออะไรนี่ต้องหยอดเลยนะครับท่านผู้ชมครับเพราะช่วงล่างหลังดีดเลยเวลาเจอพวกดักความเร็วเจอพวกตัวหนอนเนี่ยนะครับก็อันนี้ที่เขาบอกมาเขาสามารถเชื่อม Apple CarPlay ได้ Android Auto ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเชื่อมผ่านแอป CyberLink ที่อยู่ในนี้เราต้องไปโหลดแอป CyberLink ในมือถือของเราด้วยแล้วก็ต้องเชื่อมเน็ตในรถกับมือถือเราด้วยจอไม่ชัดนะครับออกมาเป็น iPhone แล้วเนี่ยพอเชื่อมมาแล้วจอแผนที่ไม่ชัดแต่ก็ถือว่าใช้งานได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะในตัวนี้คือเขาเปิด YouTube ได้เห็นนะพอปรับไปมันไม่ได้มีหลายหน้าจอนะคือถ้าคุณเปิด YouTube คุณก็หายไปแล้วเรียบร้อยนี่เฮ้ยเรามาดู Auto Life Thailand ของเราหน่อยสินี่3B SUV ของเราพอมาเป็น YouTube นะครับหน้าจอแสดงผลเฮ้ยชัดนะจอชัดเลยนะครับอันนี้ชอบมากแต่มันไม่ได้เป็นมัลติทาสคือไม่ได้แสดงหลายหน้าจอก็คือถ้าคุณเลือก YouTube มันก็ต้องตัดในเรื่องของแผนที่ไปเลยเพราะว่าตอนนี้ทำงานด้วยระบบมิลเลอร์นะมิลเลอร์ผ่านจากหน้าจอเราไม่สามารถเนี่ยมันน่ะทัชตรงนี้ได้เราต้องไปทัชที่หน้าจอเราอ่ะปรับฟังก์ชันต่างๆการทำงานต่างๆที่มือถือเราแต่เป็นฟังก์ชันที่โอเคนะเนี่ยมันก็หวือหวาดีหวือหวาดีนะครับแต่ชัดนะเออพอมันเป็นมัลติมีเดียชัดเว้ยอัตราเร่งดีเพราะตอนนี้ผมใช้เคิร์ส3อยู่นะก็คือหน่วงมอเตอร์นะครับให้มอเตอร์เนี่ยหน่วงไว้ที่ระดับ3คือเจเนเรตไฟกลับด้วยนะครับเนี่ยยกปุ๊บหน่วงเลยหน่วงเวลาขับรถไฟฟ้าต้องใช้โหมดพวกนี้นะครับเพราะว่า1ช่วยในเรื่องของความปลอดภัยด้วย2ได้เจเนเรตไฟกลับด้วยเวลาเรายกคันเร่งให้การไหลตัวของรถเนี่ยสร้างประโยชน์กลับมาให้เราด้วยแต่ว่าต้องสร้างความเคยชินต้องอาศัยความเคยชินหน่อยนะครับไม่งั้นจะเวียนหัวเพราะหัวมันจะกระตุกกระตากหน่อยเนี่ยอันนี้ผมหน่วงสูงสุดเลยนะครับเป็นระดับ3เพราะว่าช่วยเบรกไปในตัวด้วยนะแต่ก็ต้องคุ้นเคยกับเขาหน่อยนึงเวลาจะยกก็ต้องยกเบานิดนึงคันเร่งนะครับไม่งั้นหัวมันจะปักลงไปตัวนี้หน่วงยังไม่เนียนเท่าไหร่เข้าโค้งก็ยกนิดนึงมันก็หน่วงแล้วมันช่วยในเรื่องการขับขี่ได้ด้วยนะอันนี้ดีมากแล้วก็พวงมาลัยยังไม่ได้อย่างที่เคยพาแฟนๆไปรอขับกันแล้วนะครับพวงมาลัยไม่ได้เป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ตเขาเซ็ตพวงมาลัยแบบรถบ้านอ่ะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช้งานเรื่อยๆดีกว่าอย่าซิ่งอย่าซ่านะครับไม่ใช่รถที่เน้นซิ่งเน้นซ่ายังยืนยันอยู่เช่นเดิมเป็นรถที่ใช้งานไปเรื่อยๆวิ่งสวยๆหล่อการใช้งานในชีวิตประจำวันในกรุงเทพ110กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอเพียงแอร์ก็เย็นระดับหนึ่งแต่นี้เรายังบอกไม่ได้ว่าแอร์เย็นฉ่ำมากน้อยแค่ไหนเพราะว่ารถทดสอบเนี่ยไม่ได้ติดฟิล์มมีความร้อนจากกระจกเข้ามาเยอะมากๆอยู่แต่ตอนเย็นเย็นนะตอนเย็นตอนกลางคืนแอร์เย็นใช้ได้เลยแล้วก็การปรับแอร์ต่างๆก็ง่ายหน่อยคือมันเป็นปุ่มเดียวนะครับขึ้นมาอยู่ตรงนี้มันเป็นช็อตคัทที่อยู่ตรงนี้ดีในสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบก็คือวิทยุระบบวิทยุในนี้เดี๋ยวจะแสดงให้ดูว่ามันค่อนข้างที่จะก้องแก้งว่ะไปติดเครื่องเสียงเพิ่มดีกว่าหรือไม่ก็ใช้ iPhone ของคุณนั่นแหละใช้ Android Auto ของคุณนั่นแหละเป็นวิทยุไปเพราะการรับสัญญาณผมว่ายังไม่ค่อยดียังคอกแคกคอกแคกอยู่รวมถึงการเลือกช่องต่างๆเนี่ยมันแปลกๆนะเนี่ยแล้วก็ไปเนี่ยสบายๆครับความเร็วนี้จะเร่งแซงอ่ะถ้าอยากเร่งแซงเร่งแรกได้เนี่ยถ้าเร่งขึ้นมาดีนะนะแต่มันก็จะตันละเองนะคือพอมันมีการตันที่110เนี่ยจังหวะการเร่งแซงบางทีของเราเนี่ยมันยังแซงไปไม่สุดอ่ะมันตันแล้วอันเนี้ยอันตรายต้องระมัดระวังสูงเมื่อสักครู่เนี่ยผมอยู่ที่101เกือบ100แซงรถคันเมื่อสักครู่โอ้โหจะไปถึง110มันตันที่105มันหน่วงแล้วไงแซงไม่ได้ละเราต้องคุ้นเคยกับรถคันนี้เราต้องรู้นิสัยของรถคันนี้จะแซงที่จังหวะ100อะไรอย่างเงี้ยก็ระมัดระวังหน่อยซึ่งใช้งานเรื่อยๆแบบนี้โอเคนะเบาะเบอร์ดีนะนั่งสบายใช้ได้แต่หน่วงมันเคิร์สที่เราปรับเยอะเนี่ยมันทำให้หัวปักหัวปั๊มไปเยอะไปหน่อยเราปรับออกไปได้นี่นี่นะครับการตั้งเนี่ยครับกลับเข้าไปแล้วก็มาดูที่ตัวนี้นะอยู่ที่หน้าจอหลักเลยนะครับตรงนี้และมาที่การตั้งค่าระบบรีไซเคิลไปอยู่ปานกลางพออ่ะ
เพราะว่าพอเราปรับเข้าไปที่หนักมากเนี่ยหัวมันปากหัวมันปั๊มนะครับตัวนี้ก็จะไหลๆหน่อยระดับปานกลางพอครับถ้าคนไม่คุ้นเคยนะปรับที่ระดับปานกลางพอเดี๋ยวพอยกคันเร่งมันก็จะหน่วงช้ามันก็จะไหลเยอะเลยมันไหลเหมือนเครื่องสันดาปในเลยอันเนี้ยจะใช้เบรกเยอะมากกว่าปกติถ้าในเมืองแนะนำให้ใช้เป็นแบบหน่วงเยอะดีกว่าเราก็จะใช้เบรกน้อยยกคันเร่งมันก็จะชะลอให้มันใช้เหมือนวันเพดอลมันจะดีหน่อยอ้าวหลุดซะแล้วคือมันก็ยังไม่เสถียรเท่าไหร่หรอกคือตรงจุดนี้เนี่ยยังไม่เสถียรแอปคาบิดของเขาเนี่ยคาบิดเนี่ยต้องใช่ไหมสกินเมเลอริงแล้วก็ต้องรออยู่สักพักหนึ่งมันจะเออหน่อยอ่ะซึ่งตรงนี้นะผมว่ารถจีนกับ iPhone เนี่ยกับระบบ iOS ของ iPhone เนี่ยไม่ค่อยจะเชื่อมรักกันเท่าไหร่เห็นทุกยี่ห้อเป็นหมดแต่ถ้าเชื่อมกับ Android เงี้ยได้โหยิ่งก็เชื่อมกับหัวเว่ยของจีนเขานะลื่นไหลอ่ะนี่ออกตัวนะออกตัวดีนะนี่นะออกตัวในการใช้งานปกติอ่ะไม่ด้อยกว่าใครหรอกออกเร็วกว่ากระบะแล้วกันเนี่ยคือจุดเด็ดของรถไฟฟ้าการออกตัวที่ดีมากๆอ่ะวัสดุอุปกรณ์ก็พอได้อยู่ 504,000 คือถ้า 507,000 ถามว่าขายได้บ้างก็ยังขายได้นะผมเชื่อว่า 507,000 ขายได้แต่พอมาเป็น 505,000 แหละ 549,000 เนี่ยยิ่งทำให้รถคันนี้น่าใช้มากขึ้นดูโอ้โหพวงมาลัยเงี้ยอันนี้มาจากเปอร์โยล้วนๆเลยชัดๆเลยมีที่วางของแต่ตัวนี้ตัวท็อปที่ประเทศจีนตรงนี้มันเป็นไวเลสนะแต่ของเราก็มี USB มา1ช่องมี powerless 1ช่องครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาแฟนๆไปเจอกับร้านกาแฟเก๋ๆครับร้าน Cook and Coffee เป็นร้านกาแฟของกรมราชทัณฑ์นะครับที่ทำขึ้นมานะสำหรับการให้โอกาสคนที่เรียกว่ากลับตัวกลับใจเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปกันที่คุกบางขวางไปดูบรรยากาศเจ๊ว่าคุกแอนด์คอฟฟี่เนี่ยเป็นอย่างไรเพลงหรือวิทยุนะครับมาไล่ขึ้นมาเรื่อยๆมีอยู่20สถานีเนี่ยอ่ะ93อ่ะ94 95 96แล้วผมจะฟัง107ผมจะฟังยังไงวะเนี่ยงงว่ะถ้าคุณจะหาสถานีแบบเมื่อกี้นะคุณต้องมาบอกตรงนี้แทนกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆได้หรือเปล่าคือวิทยุมันต้องมานั่งเซตกันตั้งแต่ตอนต้นเลยครับท่านผู้ชมเซตตั้งแต่ตอนต้นเลยเพราะว่าหน้าจอหลักที่หน้าจอหลักตรงนี้จะตันอยู่ที่เนี่ยที่เขาอัตโนมัติให้เราเนี่ยมันจะตันอยู่แค่เนี่ยจะตันอยู่97บ้าง100บ้างไปไม่ถึง106ไปไม่ถึง 105.5 เลยนะครับนี่เห็นนะคือเรากลับไปกลับมาเนี่ยหลุดไปอีกละดูแล้วมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นี่น่ารำคาญเอาโทรศัพท์เรามาติดอะไรกับกระจกไว้ดีกว่าสวยแอปนี่ตรงนี้สวยงั้นไว้คืออะไรวะเนี่ยนี่คุกแอนท็อปนี่เจอแล้วจ้ะเดี๋ยวเข้ามาแล้วท่านผู้ชมมีริมน้ำด้วยนะบรรยากาศริมน้ำนี่คืนคนดีสู่สังคมครับท่านผู้ชมนี่คอนเซ็ปต์เขาเราทานเยอะเลยเต็มเลยไปหาอะไรทานกันดีกว่าท่านผู้ชมครับและตอนนี้ครับท่านผู้ชมครับผมอยู่ที่คุกแอนท็อปครับเป็นหนึ่งในโปรเจกต์ที่ผมเจอแล้วผมคิดว่าดีมากๆแล้ววันนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงสุดจากพี่โหน่งครับที่อยู่ด้านข้างผมสวัสดีครับพี่โหน่งพี่โหน่งเป็นผู้บัญชาการกลางเรือนจำบางขวางนะครับเจอพี่โหน่งเมื่อกี้เลยขออนุญาตเชิญพี่โหน่งเข้ามาพูดคุยกันหน่อยคุกแอนด์คอฟนะครับจริงๆเนี่ยเป็นโครงการที่เรานำน้องๆที่มีศักยภาพหรือไม่มีศักยภาพแต่มีความสนใจในด้านอาหารและการบริการมาพัฒนาเพื่อต่อยอดแล้วก็เป็นการปรับตัวเพื่อกับสู่สังคมนะครับน้องๆก็คือผู้ต้องขังของเรือนจำกลางบางขวางแล้วก็เป็นผู้ต้องขังที่ค่อนข้างเรียบร้อยหน่อยนึงนะครับเราบอกได้เลยว่าผู้ต้องขังที่ออกมาเนี่ยต้องเป็นผู้ต้องขังชั้นดีขึ้นไปเหลือโทษเนี่ยไม่เกิน3ปี6เดือนแล้วก็ไม่มีคดีอาญาเหลือโทษไม่เกิน3ปี6เดือนโอ้ก็ยังอีกนานนะยังอีกนานพอสมควรอันนี้ครับมันเป็นการวัดใจครับพี่ครับถ้าเผื่อผู้ต้องขังเนี่ยเขาได้อิสรภาพแบบนี้แล้วใจเขาไม่อยู่ประตูก็ไม่มีพี่ๆผมสั้นๆนี่ก็คือน้องๆผู้ต้องขังเราทั้งหมด
โอ้แต่ไม่มีรั้วเลอะรั้วรอบขอบชิดดีกว่าใช่ออกมาในพื้นที่อิสระละพื้นที่เหมือนปกติเป็นเรื่องของการเชื่อใจซึ่งกันและกันนะครับว่าเราให้โอกาสสังคมให้โอกาสเราจะใช้โอกาสที่ได้รับเนี่ยพัฒนาตัวเองได้แค่ไหนหลายๆคนที่ถ้าเผื่อพี่ไปคุยกับน้องเขาครับก็จะทราบว่าน้องเขาเนี่ยเคยช่วยคุณแม่ขายข้าวแกงบ้างล้างจานบ้างแต่วันนี้เขามาต่อยอดเป็นบริกรบ้างทำอาหารบ้างอาหารที่อยู่ด้านหน้าเราเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นอาหารที่จำหน่ายอยู่ที่นี่มีร้านกาแฟด้วยนี่ดูดิส้มตำพิซซ่ามีกระทั่งพิซซ่ามีแต่ผมชอบเมนูนี้มากชื่อเท่ซี่กรงซี่กรงเนี่ยซี่กรงก็คือซี่โครงหมูนะครับย่างบาร์บีคิวข้าวหน้าเป็ดมันเป็นซี่ฮะไข่กระทะที่เด็กอยู่ข้างหลังใช่ไหมลูกกรงลูกกรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยพยายามตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกันด้วยใช่ครับแล้วฝีมือหรือว่าเมนูพวกเนี้ยมาไงอะพี่คือในเรือนจำเนี่ยเหมือนสังคมหนึ่งเลยเราจะเจอหมอจะเจอวิศวกรอยู่ในนั้นทีนี้ถ้าว่าเราจะให้เวลาเนี่ยกัดก่อนความสามารถเข้าไปเนี่ยมันเป็นการทำลายคนมันเป็นการเสียทรัพยากรไปโดยเปล่าประโยชน์ครับพี่เพราะฉะนั้นเราก็ไปคุยกับเขาบอกว่าผมอยากจะเปิดร้านอาหารคนที่เป็นกุ๊กเนี่ยเข้ามาช่วยสอนเพื่อนๆได้ไหมเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยยังออกไม่ได้เราโทษเหลือ25ปีถ้าว่าสอนเพื่อนๆที่เขาเหลือ3ปีสักพักหนึ่งเพื่อนๆออกมาส่วนคุณเนี่ยทำหน้าที่เป็นกลุ่มสนับสนุนเป็นแบ็กออฟฟิศให้เราเป็นครูใช่ฮะแล้วก็สอนเราน้องเขาก็ออกมาเขาก็ได้อาชีพติดตัวแล้วก็ผู้ต้องขังทุกคนไม่ปฏิเสธเรานะครับก็สอนให้พอสอนได้ความสามารถในระดับหนึ่งที่เขาพอจะต้องออกมาเขาก็จะออกมาแล้วก็ขับนั้นการส่งต่อหรือโอกาสที่มันผ่านกันไปนะครับเราถือว่าเป็นสปิริตอย่างหนึ่งนะครับเขาสอนก็ได้เขาไม่สอนก็ได้แต่เขาก็เลือกที่จะสอนเพื่อนๆที่จะออกไปเพราะทุกคนไม่อยากให้ใครต้องเข้ามาอยู่ในคุกไม่ว่ามันจะด้วยเหตุอะไรก็ตามถ้าผมตัดวงจรไม่ให้เขากลับมาได้โดยสร้างอาชีพสุจริตให้เขาผมก็ถือว่าอันนั้นคือหนึ่งในหน้าที่ของผมที่ผมต้องทำคือไม่ได้แค่ดูแลแค่ตอนเขาอยู่ในคุกพ้นไปแล้วให้เขามีชีวิตที่ดีถูกครับเพราะว่าถ้าเกิดออกไปแล้วต้องกลับไปสู่สภาพสังคมเดิมๆและโดยเฉพาะภาวะแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นแรงผลักดันให้เขาเนี่ยอาจจะกลับไปทำผิดได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าเราสร้างภูมิต้านทานในเรื่องของอาชีพโดยว่าการเป็นอาชีพอิสระหรือฟีดเข้าระบบบริการซึ่งตอนนี้ประเทศเราเนี่ยเน้นเรื่องการบริการมากขึ้นเหมือนเป็นฝึกอาชีพถูกต้องครับเมื่อสักครู่ผมคุยกับพี่โหน่งครับพี่โหน่งบอกว่าน้องๆหรือพี่ๆที่ต้องโทษละกันนะครับอยู่ในพื้นที่จำกัดเนี่ย10ปี15ปีเนี่ยพอออกมาเจอสังคมเนี่ยเขาเคว้งคว้างเหมือนกันถูกต้องครับในวันที่เขาเดินออกมาเนี่ยโครงการที่ทำให้เหมือนกับเป็นการปรับตัวพี่ๆน้องๆที่กำลังจะพ้นโทษออกไปให้มาเจอสังคมให้มามีการเรียกว่าพูดคุยและได้มาเจอกับสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปตรงจุดนี้เนี่ยพี่โหน่งบอกว่ามันได้ผลมากๆว่าน้องๆที่พี่โหน่งคัดมาบางคนมีลายพรางเต็มตัวเลยแต่จิตใจเขาดีเราอย่าตัดสินที่ภายนอกนะครับเราต้องให้โอกาสทุกคนทุกคนมีโอกาสทำผิดแต่ทำผิดแล้วขอให้ทุกคนให้โอกาสพอน้องพวกนี้เขาก็เรียกว่าได้รับผลของการกระทำไปแล้วและในวันนี้เขาพ้นออกมาแล้วเขาผ่านเวลาที่เขาได้ต้องรับโทษไปแล้วเราต้องให้โอกาสเขาก่อนที่เขาจะเข้ามาอยู่กับเราเนี่ยเขาก็เป็นคนดีคนหนึ่งที่อยู่ข้างนอกวันหนึ่งมันมีอะไรสักอย่างที่ทำให้ชีวิตเขาต้องเปลี่ยนหรือว่าการเปลี่ยนนั้นเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องยอมรับกฎหมายบ้านเมืองสิ่งที่ต้องรู้ก็คือรู้ว่าตัวเองทำผิดครับสำนึกในการกระทำความผิดและจะต้องไม่กระทำความผิดอีกซ้ำไอ้อย่างนี้นะครับเราถึงจะเรียกว่าเราได้แก้ไขเราได้ส่งต่อเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างตรงนี้ให้ได้แต่เราเนี่ยคงไม่ได้หมายถึงผมเพราะเราเนี่ยอาจจะหมายถึงพี่นิติอาจจะหมายถึงทุกท่านอาจจะหมายถึงคนมาใช้บริการหรือคนในสังคมเราไม่อยากคืนภาระกลับไปสังคมเราต้องการคืนคนดีกับรายได้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเราจัดสรรปันส่วนยังไงครับพี่เราอยากจะมาช่วยกันยังไง 70% ของกำไรเป็นของน้องทุกคนหารตามชั้นของน้องเขานะครับแล้วสินค้าอย่างเงี้ยขนมนมเนยนี่เราเอามาจากไหนกันนะพี่ขนมนมเนยเนี่ยเราผลิตข้างในที่เราบอกมีโรงงานเบเกอรี่ครับเรามีเบเกอรี่ในนี้ด้วยใช่ครับสุดอ่ะเอาแล้วถ้าประชาชนทั่วไปอยากจะสั่งหรือว่าอยากจะมาดูชิ้นงานดีกว่าผลงานผลผลิตของน้องๆอยากจะช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยเราจะเข้ามาที่เว็บไซต์หรืออะไร
มีเนื้อยางด้วยนี่เรามี Facebook นะครับ Facebook จำกัดวัดขวางนะครับโอเคแล้วก็Facebook ของร้านคุกแอนด์คอฟตัวนี้นะครับแล้วก็เรากำลังรอดูอยู่ว่าถ้าเผื่อสถานการณ์โควิดดีขึ้นประชาชนให้โอกาสเราอาจจะทำเป็นโชว์รูมนะครับแล้วก็เอาผลงานของน้องๆเนี่ยออกมาจำหน่ายอ้าวแล้วถ้าปกติเราจะเอาไงอ่ะพี่ปกติเวลาเราทำรูปต้องรอเทศกาลหรือรองานคือรอเทศกาลเนี่ยเรามันนานไปไหมเปลี่ยนมันนานไปฮะเพราะว่าคนต้องใช้จ่ายทุกวันแล้วที่สำคัญอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะเรียนก็คือว่าวันนี้เนี่ยด้วยความที่เรือนจำกลางบางขวางเนี่ยมีโทษประหารชีวิตครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ต้องขังเนี่ยจะถูกส่งมาจากภูมิภาคต่างๆจังหวัดต่างๆที่เกินอำนาจการควบคุมเรือนจำแต่ละแห่งเนี่ยอำนาจการควบคุมไม่เท่ากันเอาหรอเช่นเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยคุมได้แค่20ปีนั้นถ้าตัดสินโทษเกิน20ปีเขาจะส่งไว้ที่เรานะครับเรือนจำจังหวัดสมุทรปราการคุมได้25ปีถ้าเกินเขาก็จะส่งมาที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาของเราอีกเรื่องนึงก็คือว่ามันจะล้นไหมเนี่ยไม่ค่อยล้นฮะเพราะว่าเรามีการพระราชทานอภัยโทษเรามีโครงการหลายๆโครงการนะครับแล้วก็ผู้ต้องขังน้องเขาก็ออกไปตอนนี้เป็นที่น่ายินดีว่าอัตราการกระทำผิดซ้ำนะครับของกรมราชทัณฑ์ที่แต่ก่อนเนี่ยผู้ต้องขังทั่วประเทศเคยทำความผิดเนี่ยปีที่1ประมาณ 14% ปีที่2เนี่ย 25% ปีที่3เนี่ย 30% ปีที่3เกิดอะไรหมายถึงปีที่3หมายความว่าเขาออกจากเรือนจำไป3ปีจะมีคนที่กลับมาเนี่ยประมาณ 1/3 ของตัวเยอะนะเยอะมากครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลดการกระทำผิดซ้ำได้พื้นที่เรือนจำจะไม่แน่นเราช่วยดูแลกันในสังคมอีกจำนวนผู้ต้องขังมันก็จะลดลงเข้าน้อยก็ออกอ่ะมันก็เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าแนวโน้มพวกนี้มันดีขึ้นผมว่าโอกาสเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนอะไรได้ทั้งหมดได้พี่ให้โอกาสไว้ใช่ครับแล้วอย่างเนี้ยภาพของชื่อดีกว่าคนคุกต้องพูดกันง่ายๆเนาะมันน่ากลัวนะคำว่าคนคุกเนี่ยมันคืออะไรเขายังไงคือคนคุกเนี่ยถ้ามาถามผมนะครับก็คือคนทำอาหารเนี่ยแหละครับผมถึงตั้งชื่อร้านใช่ผมถึงตั้งชื่อร้านเป็นคุกแอนด์คอฟฟี่ใช่ไหมครับน่ารักไปเลยตั้งชื่อร้านแบบนี้ไงครับที่คนคุกเนี่ยคือเราไม่ปฏิเสธนะครับเราไม่ปฏิเสธว่าบางคนเนี่ยทำความผิดแล้วก็สมควรซึ่งทุกภาคส่วนก็เห็นอย่างเช่นฆ่าแล้วก็ข่มขืนเขาทำอันตรายกับเขาถึงชีวิตอย่างทรมานทารุณไอ้อย่างเงี้ยเราจะล่ามไว้นะครับเราจะใช้กระบวนการในทางกฎหมายนะครับก็คือไว้ให้นานที่สุดกักขังเขาไว้ส่วนที่เรามองเห็นแล้วว่าเขาสามารถแก้ไขได้เขาเป็นคนดีได้เราก็ให้โอกาสสิทธิ์เราให้ประโยชน์บางอย่างเราจะไม่ให้เพราะว่าเราเห็นว่าการพัฒนาเขามันไม่เกิดขึ้นอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่ฮะต้องรู้ว่าตัวเองทำผิดก่อนนะเข้ามาตรงนี้ถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะมันจะไม่เกิดสำนึกถ้าว่าเมื่อไรก็ตามที่ยอมรับมันจะเกิดสำนึกถ้าสำนึกว่าตัวเองทำผิดแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันจะปิดคือเวลาผมสอนน้องๆเนี่ยผมก็ไม่บอกนะครับว่าเฮ้ยเป็นคนดีนะผมบอกว่าช่วยตื่นสักทีตื่นเมื่อไรแล้วบอกผมตื่นแล้วอยากจะทำอะไรผมว่ามันเป็นเรื่องตัวเองว่าตัวเองจะตื่นเมื่อไรตัวเองทำพ่อแม่พี่น้องลำบากแค่ไหนที่เข้ามาอยู่ในคุกลูกไม่ได้เห็นหน้ากันเลยเห็นหน้าพ่อแม่ลูกไม่เคยถูกเราสอนหนังสือมันก็จะเข้าวัฏจักรที่เราไม่เคยได้รับการสอนหนังสือจากคุณพ่อคุณแม่เพราะทุกคนต้องไปทำงานพอพูดถึงเรื่องสอนหนังสือครับเมื่อกี้ผมได้คุยกับพี่หนุ่มบอกว่าที่เนี่ยมีสอนหนังสือด้วยเวลาเข้าไปที่เรือนจำแล้วเป็นหลักสูตรหรือเป็นหลักสูตรเลยครับคือเราได้รับความร่วมมือจากกศน.นะครับเราได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยหลายๆส่วนหรือแม้กระทั่งมสท.เราเปิดสอนปริญญาตรีนะครับอ๋อเหรอครับจบได้ไหมจบได้ฮะแล้วมีคนหลายคนจบไม่ใช่ถ้าผมถ้าผู้ต้องหาที่อยู่ในเรียนหนังสือได้แล้วก็จบเรียนได้ด้วยปริญญาได้เอาเหรออ้าวจริงฮะแล้วเขาเอาตำราไงตำราส่งเข้ามาเป็นชุดวิชาคือเราอ่ะจะส่งรายชื่อออกไปใช่ไหมครับแล้วทางกรมเนี่ยเขาจะตรวจสอบพอตรวจสอบเสร็จเนี่ยเราก็จะทำรายชื่อแล้วก็ส่งไปที่มสท.มสท.ท่านก็จะอัพรูปให้พออัพรูปให้ท่านจะส่งชุดวิชามาให้แล้วก็มาจัดสอบให้ด้วยนะครับสอบด้วยสอบด้วยไม่มีการล็อกสอบด้วยเพราะว่าเราจะคุมด้วยใช่ฮะคุมขังเนี่ยเป็นโทษแต่ศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ต้องอยู่เวลาเราขังเขาเราไม่ต้องการทำลายเขาสิทธิที่ผู้ต้องขังได้รับเนี่ยอย่างโทรศัพท์ใช้ได้ไหมโทรศัพท์ใช้ไม่ได้ครับใช้ไม่ได้เนาะส่วนตัวฮะเราใช้กระบวนการเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติใช่ไหมฮะเยี่ยมญาติเนี่ยมี2วิธีตอนนี้นะครับเรือนจำทั่วประเทศทำกันอันที่หนึ่งก็คือออนไซต์ออนไซต์คือเข้ามาเดินเข้ามาแล้วก็เยี่ยมผ่านกระจกเพราะว่ามันมีมาตรการโควิดคนที่จะเข้ามาฉีดวัคซีน2เข็มตรวจ ATK ก่อนเข้า
ป้องกันภายในติดอีกวิธีนึงก็ใช้การเยี่ยมผ่านไลน์บางคนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าผู้ต้องขังผมเนี่ยถูกส่งมาจากเชียงใหม่จะเดินทางมาเนี่ยมันก็ไกลพันกว่าบาทไกลกันหรือว่ากลับไปอีกพันกิโลไม่ไหวไม่ไหวให้ไลน์ให้ไลน์มาแล้วไลน์นี่ก็คือไลน์ของโทรศัพท์ส่วนกลางไลน์ของเจ้าหน้าที่แล้วเราก็จัดเป็นรอบๆเหมือนกับการไปดูหนังจองหนังเป็นวิดีโอคอลฮะไม่ได้พิมพ์เขียนนะครับวิดีโอคอลกันเลยให้ความเป็นส่วนตัวกันเล็กน้อยแล้วตอนนี้คนนิยมเยี่ยมไลน์มากกว่าเงินเนี่ยเขาสมัยผู้ต้องขังเอาไว้เป็นค่าใช้จ่ายดีกว่าเยอะต้องซื้ออะไรบ้างในนั้นประเด็นที่สำคัญก็คือว่าอาหารที่เราจัดให้มีกลางส่วนกลางใช้เงิน56 บาทต่อคนต่อวันจัดเลี้ยง3มื้อนี่คือต้นทุนนี่คือต้นทุนงบประมาณที่จัดไว้งบประมาณที่หลวงให้มาโอเคนะครับ3บางคนเนี่ยอาจจะอยากกินมากกว่านั้นเช่นวันนี้อยากกินข้าวผัดกุ้งซึ่งเราไม่เคยเห็นข้าวผัดกุ้งในเมนูของเราเพราะเราได้56 บาทมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วก็สั่งข้างในนั้นเนี่ยจะมีร้านเราเรียกว่าร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขังเราก็จะขายของที่ผู้ต้องขังจำเป็นจะต้องใช้หรือว่าของที่ผู้ต้องขังต้องการแต่นี่เป็นของราชการเลยนะเป็นของโอเคใช่ครับเพราะฉะนั้นเขาก็ซื้อบางอย่างเป็นเรื่องรสนิยมเช่นยาสีฟันสบู่หลวงเนี่ยให้ยี่ห้อหนึ่งแต่หลวงให้อยู่แล้วด้วยหรอหลวงให้ฮะหลวงดูแลฮะหลวงมีแป้งสีฟันยาสีฟันให้อยู่แล้วสบู่มีให้อยู่แล้วพื้นฐานให้ครับอ๋อแต่ถ้าเขาอยากจะได้อะไรที่เพิ่มแต่ถ้าอยากได้อะไรเพิ่มกว่านั้นสั่งได้ครับคือชีวิตเนี่ยเราดูแลพื้นฐานครอบครัวส่งให้ได้ไหมครอบครัวส่งให้ได้แต่เรากำหนดว่าเงินในบัญชีเนี่ยต้องไม่เกิน9 บาทไม่ใช่ไม่ใช่ของอ่ะของของไม่ได้ครับเราถึงต้องเปิดร้านไงฮะก็ตัดตรงนี้สมัยก่อนเนี่ยเราให้ญาติส่งอาหารให้ก็ปรากฏว่ามีสิ่งของต้องห้ามสิ่งของไม่ญาติแทรกซึมเข้ามาก็ตัดปัญหาเลยใช่ฮะก็ให้ตังค์มาถูกต้องครับแต่บัญชีไม่เกิน9,000 บาทต่ออะไรครับพี่ต่อเดือนฮะผู้เยอะเนาะเราให้ใช้วันละไม่เกิน300 บาทไงฮะต้องมีบังคับด้วยอ๋อไม่เกินอ๋อเอาโทษทีถ้าคุณมีตังค์ถ้าครอบครัวมีรายได้ใช้ได้ไม่เกิน300คุณก็อ่ะ300 บาทคุณมันถึงกินข้าวผัดกุ้งทุกวันก็ได้กินได้แต่ก็ไม่เกินนั้นก็300บาทข้าวผัดกุ้งจานละทนจานละ50 บาทก็ปกติ55 บาทแล้วร้านเนี่ยครับเริ่มเปิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับพี่ร้านเนี่ยเราเปิดเมื่อวันที่10 มิถุนายนที่ผ่านมาผมเพิ่งมาอยู่ที่บางขวางประมาณเดือนกุมภาฮะแล้วอย่าง Cook and Cough มีสาขาไหนบ้างครับพี่ Cook and Cough เนี่ยจริงๆแล้วเราเริ่มที่อยุธยานะครับตรงอยุธยาเนี่ยมันเป็นคุกเก่าต่อมาเนี่ยทางโตโยต้าเข้ามาพัฒนาสวนสาธารณะมีลูกกงด้วยใช่ครับในร้านเนี่ยเป็นลูกกงมันเป็นคุกเก่าเพราะเราทำธีมเป็นคุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นก็ได้รับการตอบรับนะครับอยู่ตรงตลาดหัวล่อตลาดหัวล่อดีมากนะครับแล้วก็ผมย้ายไปเป็นผู้บัญชาการที่ราชบุรีราชบุรีอันนี้เนี่ยอยู่กลางป่าผมก็ทำเป็นกระท่อมแล้วก็เดินเข้าไปในสวนแนวอะไรก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งเปลี่ยนรูปแบบจากตรงนี้ไปนี่แหละครับท่านผู้ชมครับกับการให้โอกาสให้โอกาสตั้งแต่ตอนที่พี่ๆเขาต้องโทษละกันให้โอกาสที่จะทำสร้างชีวิตเขาให้ดีตั้งแต่ในเรือนจำก่อนจะออกก็มาสร้างโอกาสให้พี่ๆเขาได้มาเจอให้มีโอกาสที่จะเรียนรู้กับสังคมใหม่ๆที่จะเป็นคนดีสู่สังคมอีกครั้งหนึ่งเราตั้งใจอย่างนั้นครับโอ้สุดยอดพี่สุดยอดจริงร้านนี้เปิดกี่โมงถึงกี่โมงร้านนี้เปิดตั้งแต่7:30ถึง8:00นะครับแล้วเรา7:30ถึง8:007:30ไม่ใช่ฮะ7:30หรือ8:00 oh, อยู่ okay. ที่ว่าน้องๆเนี่ยเตรียมอาหารเร็วหรือช้าเพิ่มเมนูอาหารเช้ามาไข่กระทะอเมริกันเบรกเฟิร์สข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยครับสุดยอดนะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยเราเปิดถึง6:00 เย็นถึง6:00 เย็นเท่านั้นโดยบรรยากาศแล้วเนี่ยมันควรจะปิด4:00ใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าริมแม่น้ำอะไรเงี้ยมันนั่งทานข้าวกันน้องเขาต้องทำไปทุกวันน้องเนี่ยเขาจะมีวันหยุด1 วันก็เลือกวันหยุดเอาส่วนใหญ่ไม่เขาไม่เลือกวันหยุดมีอิสระแล้วอย่างเงี้ยครับพี่20คนที่ถูกคัดเลือกมามีเวียนไหมมีเวียนวนเวียนกันไหมหรือว่า20ท่านนี้ก็20ท่านนี้ผมเรียนอย่างนี้นะฮะมีน้องเนี่ยที่เรากำลังจะส่งเขาถึงฝั่ง4คนที่ทำงานอยู่ที่ร้านวันนี้เขาได้รับพระราชทานอภัยโทษได้รับการปล่อยตัววันที่15เนี่ยที่เขาอบรมจบเขาจะได้กลับบ้านแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเติมน้องเข้ามาใหม่การเติมน้องเนี่ยเราก็จะดูโทษเป็นหลักเราจะไม่ให้โทษอินเตอร์เซ็ปกันคือสมมติว่าโทษสูงเนี่ยเราบอกให้รอก่อนให้เพื่อนออกมาทุกคนต้องการโอกาสถ้าเกิดเราเอามาวางแล้วมันจะบล็อกเพื่อนก็ไม่ได้กระบวนการอย่างเงี้ยมันต้องทำให้ชัดเจนตัวครัวเนี่ยอันนี้ก็คือไม้เก่าเป็นโรงหมูแต่ก่อนเรื่องจังหวัดบางขวางเนี่ยเลี้ยงหมูเยอะมากนะครับแต่ตอนหลังมันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมครับพี่คือหมูเสียงดังหมูมีกลิ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยลื้อมาและนี่ฝีมือน้องๆทำเองนะครับฮะผมยังคิดอยู่ในใจว่าเอ๊ะผมเนี่ยจะทำบ้านน้องดาวขายดีไหมเพราะ
คารฝีมือดีนะฝีมือเด็กทั้งนั้นเลยใช้ได้ระดับนึงเลยแล้วเนี่ยอย่าไปดูถูกเขาอย่าไปรังเกียจอย่าไปตั้งกำแพงออกมาแล้วเขาผ่านกระบวนการหมดแล้วเขารับโทษแล้วเขารู้แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกให้โอกาสเขาครับพี่นงก็เป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ให้โอกาสพี่ๆพวกนี้อยู่แล้วเราที่อยู่ในสังคมด้านนอกก็รอรับรอให้โอกาสพวกเขานี่ฝีมือพวกนี้ผมยังทำไม่ได้แบบนี้เลยอาชีพใครอาชีพมันนะครับน้องๆเขามีความถนัดแบบนี้ดูซิว่าเราควรให้โอกาสเขาหรือเปล่าและนี่คือคุกแอนด์คอฟที่บางขวางครับขอบคุณพี่หนงมากครับขอบคุณนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะชวนพี่หนงมาทานด้วยซิเนี่ยน้องๆพี่หนงทำมาเนี่ยอร่อยแค่ไหนคือก่อนจะออกมาเนี่ยผมทานนะดูตัวผมสิครับทานมากกว่าเมนูนี้แล้วครับขอโปรดผมข้าวหน้าเป็ดดูสิสู้เขาได้ป่ะแต่เนี่ยคุยพี่หนงนานน้ำเป็ดแห้งเลยไม่คิดเลยไม่คิดเลยครับไปได้ป่ะผมชอบที่นี่อย่างมีทั้งไทยเทศของหวานเครื่องดื่มของข้าวของหวานมาครบเฮ้ยนี่ไม่แพ้ไทยนะอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ข้าวผัดกุ้งไข่ม้วนรู้ท่านน้ำจิ้มนี้ป่ะนะลองกินดีกว่าไม่ได้เลยคุณภาพอาหารได้เลยครับท่านผู้ชมไม่กิเลสต้มตำดีกว่าอาหารบ้านอาหารเมืองเราตำปูปูไทยปูไทยเนื้อย่างจิ้มอะไรไม่มีเยอะจังเนี่ยมีน้ำพริกด้วยมีแจ่วกับน้ำพริกรสอร่อยป่ะพิซซ่าทะเลแป้งบางกรอบลองแบบไม่มีซอสดูก่อนพี่ที่ร้องเพลงอยู่เนี่ยติดคุกมา10กว่าปีแล้วโอ้ได้หมดรสชาติไม่ได้เทพแต่ไม่ขี้เหร่เลยไม่น่าเชื่อแล้วครับพี่ๆที่อยู่ข้างในสอนกันมีสูตรกันอร่อยครับแวะมาได้จะมาถ่ายรูปชิวๆหากินแค่กาแฟเค้กก็ได้หรือมื้อหลักๆหนักๆแบบนี้ที่นี่ครับคุกแอนด์คอฟครับอร่อยจริงสวยยังไงก็ตามนอกจากอร่อยแล้วได้ช่วยให้โอกาสพี่ๆเขาด้วยครับคืนคนดีสู่สังคมและนี่ครับกาแฟร้อนๆน้องชื่ออะไรครับชื่อกายครับน้องกายชงมาให้ครับกายอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้ว8ปีครับ8ปีครับกำลังจะพ้นแล้วครับกายแล้วครับเหลืออีกกี่ปีน้องเอ้ยตอนนี้เหลือ2ปีครับ2ปีครับแล้วเราตัดสินใจไงทำไมเราถึงมาช่วยงานตรงนี้รักเรื่องบริการด้วยครับชอบอยู่แล้วด้วยแล้วเดี๋ยวออกไปทำอะไรเนี่ยผมก็อยากจะเปิดร้านเล็กสักร้านนึงเหมือนกันครับอยู่จังหวัดอะไรจ๊ะลพบุรีครับลพบุรีครับแล้วออกไปเนี่ยจะกลับมาอีกไหมไม่แล้วครับไม่แล้วนะโอเคแล้วนะที่ผ่านมาที่ผ่านมาเป็นเรื่องอดีตผ่านมันไปอาชีพแบบนี้กับกิจกรรมที่ทางเรือนจำเขาทำแบบนี้คุกแอนด์คอฟเนี่ยดีไหมดีมากครับมันยังไงสอนให้ได้เรียนรู้กับการคุยกับลูกค้าแล้วก็มีการฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขังด้วยครับผู้หญิงนี่กายมาเรียนบาริสต้าไหมลูกเรียนครับก็คือมาฝึกที่นี่เลยครับก็แปลว่ามีความรู้เบื้องต้นละครับแล้วต้องทำตรงนี้อีกกี่วันอีกกี่เดือนถึงจะพ้นออกไปประมาณ 4-5 เดือนน่าจะกลับบ้านแล้วครับจริงว่าดีใจด้วยอีก 4-5 เดือนครับน้องกายบอกแล้วโครงการคืนคนดีสู่สังคมให้โอกาสน้องๆทุกคนที่มาอยู่ตรงนี้อดีตคือเรื่องอดีตปัจจุบันและอนาคตที่เราต้องเดินกันไปและนี่คือหนึ่งในฝีมือของกายเขาและนี่อย่างปากกัดเนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาชีพของผู้ต้องขังนี่ด้วยใช่ครับขายด้วยนะปากกัดนี่เดี๋ยวๆๆๆนี่อันนี้ดีกว่าครับนี่น้ำใสหยิบมานี่ไม่ได้เอามากินนะนี่ก็เป็นการเพาะเลี้ยงปากกัดที่นี่ใช่ครับเป็นอาชีพของเพื่อนๆครับเพื่อนๆครับครับผมนะ
อาชีพถ้าเราไม่งอมืองอเท้าเราทำได้น้องกายก็เป็นหนึ่งในบุคคลตัวอย่างแหละเดี๋ยวจะออกไปแล้วอีก 3-4 เดือนครับโชคดีนะน้องทำให้ดีแล้วก็ออกไปสู้สังคมไม่กลับมาแล้วนะไม่กลับแล้วครับสุดยอดนี่ครับน้องกายใครอยากจะมาช่วยน้องๆที่นี่นะครับช่วยเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆน้องๆเราทุกคนมาที่นี่ได้คุกแอนด์คอฟกับตรงข้ามเรือนจำบางขวางบรรยากาศดีๆกาแฟไม่ใช่กาแฟสิเกือบโดนกาแฟดีๆแล้วมีประกาศให้มีกาแฟดีๆอาหารโคตรอร่อยครับคุกแอนด์คอฟครับมากันได้ครับครับแล้วเราก็ออกมาจากร้านคุกแอนด์คอฟแล้วนะฮะโอ้โครงการดีๆแบบนี้ต้องสนับสนุนกันนะครับทุกผู้ชมครับคืนคนดีสู่สังคมนี่เป็นโครงการที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนโอเคกับโครงการนี้แล้วก็ต้องนับถือใจของท่านผบ.ประจำกลางบางขวางด้วยนะพี่หนองนะเพราะอะไรครับทุกผู้ชมครับพี่ที่ออกมาเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับคือเอาว่าผู้ต้องโทษแล้วกันผู้ต้องขัง20กว่าคนเนี่ยที่ออกมาทำเนี่ยถึงแม้ว่าอายุโทษคุมขังจะเหลือ3ปีนะครับต้องอยู่ในเรท3ปีอย่างเงี้ยออกมาทำเนี่ยแต่ถ้าใครหนีไปคนหนึ่งนี่นะออกจากราชการเลยนะเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่เป็นคนดูแลหมอบอเรือนจำที่รับผิดชอบเนี่ยถ้าใครคนใดคนหนึ่งหนีเนี่ยแล้วหาไม่เจอตามจับไม่เจอภายใน48ชั่วโมงนะออกจากราชการเลยโทษนะครับผมก็ถามพี่โหน่งไปเมื่อกี้นะว่าเฮ้ยทำไมพี่ต้องเอาคอขึ้นเคียงขนาดนี้ต้องเสียงขนาดนี้พี่โหน่งพูดได้ใจไหมครับถ้าเราไม่กล้าถ้าเราไม่เสียงแล้วคนอื่นเขาจะกล้าที่จะเสียงกับเราสังคมกล้าที่จะยอมรับกับนักโทษพวกนี้หรอเขาบอกคนใดต้องกล้าก่อนต้องให้ใจกันก่อนนะครับแล้วผู้ต้องขังผู้ต้องโทษก็ต้องให้ใจกันทางเรือนจำด้วยนะครับว่าจะไม่หนีนะจะประพฤติตัวดีนะใจดีว่ะคือดีมากๆเดี๋ยวออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์กับทีวีนะครับจะมีกิจกรรมร่วมกับพี่หนุ่มร่วมกับทางเรือนจำกลางบางขวางนะครับทำอะไรเดี๋ยวแฟนๆติดตามอยู่นะจะเก็บคุยเบื้องต้นกันไปละนะครับเป็นกิจกรรมดีๆอีกหนึ่งกิจกรรมละกันผมเชื่อว่าเป็นกิจกรรมที่หลายๆท่านน่าจะสนใจแต่วันนี้เรามีเสื้อยืดนะครับแล้วก็กระเป๋าที่ทำจากผู้ต้องขังนะทำแบบแฮนด์เมดเลยเราซื้อมาสนับสนุนทางเรือนจำมาเดี๋ยวเราจะมาแจกแฟนๆในท้ายคลิปนะครับมีอะไรมากครับแกแสดงความคิดเห็นกันมาหรืออะไรกันมาเดี๋ยวผมแจกนะครับเราขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ต้องขังที่บางขวางเขานะครับคืนความดีสู่สังคมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะร่วมสนุกกันยังไงในท้ายคลิปนะครับแจกกันไปฟรีๆกันนะครับอะไรช่วยกันได้เราก็ช่วยกันแล้วถ้าแฟนๆมีโอกาสผมก็อยากให้แฟนๆมาช่วยหนุนร้านนี้ด้วยกันนะครับคืนคนดีสู่สังคมเห็นไหมอย่างน้องกายเนี่ยโอ้เป็นไงหนุ่มลพบุรีอยากจะออกไปเปิดร้านกาแฟที่ลพบุรีหลังจากที่พ้นโทษแล้วอ้าวก็มาฝึกปรือฝีมือที่นี่เป็นบาริสต้าอยู่ที่นี่อ้าวออกไปก็มีฝีมือติดตัวก็ไปเปิดร้านเปิดรวงกันที่นู่นน้อยเล็กๆน้อยๆอ้าวเห็นไหมมีโอกาสเราได้คนดีๆคือสุสาครอีกหนึ่งคนนะครับดีมากๆแล้วถ้าเราไม่มีอาชีพพวกนี้ให้เขาไม่มีโอกาสให้เขาก็มีโอกาสที่จะทำผิดซ้ำซากไปออกไปแล้วไม่มีงานทำออกไปสังคมไม่ต้อนรับก็ไปตีรักปัดแทงทำอะไรที่ไม่ดี
กลับมาอีกนะครับมันมีตัวเกวียนเป็นวัฏจักรแบบนี้กิจกรรมแบบนี้แหละที่ทำให้คนเรามีทางเลือกมากขึ้นนะครับเลือกทางเดินได้มากขึ้นสนับสนุนได้สนับสนุนกันครับทุกท่านครับเข้าไปที่ Facebook ของเรือนจำกลางบางขวางก็ได้นะเขามี16สินค้าของผู้ต้องหานะครับที่ทำเพื่อสร้างรายได้ให้กับพวกเขาลองเข้าไปดูครับลองเข้าไปสนับสนุนทุกท่านว่าอะไรที่เราช่วยกันได้ผลไม้ผลมืออันนี้เรากำลังขับเจ้าเนต้าวีรถไฟฟ้า 100% ไปที่เนต้าออโต้ลาดประดุกไปดูสักหน่อยว่าศูนย์บริการแล้วก็โชว์รูมเขาเป็นอย่างไรเขาบอกว่าตรงนี้ใหญ่อยากเห็นเหมือนกันแต่ว่ายังไม่พร้อมเปิดให้บริการนะยังไม่ได้เปิดให้บริการยังเป็นทางการว่ากันไม่ได้นะครับตรงจุดนี้เพราะว่าเรามาแอบขอเขาดูก่อนเหมือนตอนเนต้าสเปซที่เซ็นทรัลพระราม2อะเราก็แอบไปดูหน่อยนะหลุดอีกแล้วนะครับคือความเสถียรของเขาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะตรงจุดนี้ก็ต้องเป็นเรื่องเป็นการบ้านที่ทางเนต้าต้องนำไปปรับปรุงนะครับฟังแล้วซื้อติดกระจกเอาดีกว่าเอามือถือแล้วติดกระจกดีกว่าเนียนกว่ากำลังดูทางอยู่หลงแน่ๆมันหลุดเอาตอนนี้นะครับทางแก้ครับไม่ต้องไปยุ่งเลยกับเขาอ่ะเอามือถือแล้วติดกระจกไปส่วนในตัวนี้เราเอาไปดู YouTube ไปนะเอ้ยไม่ได้เพราะเป็นมิลเลอร์กันอันนี้เป็นข้อเสียอย่างนึงนะครับเพราะเป็นมิลเลอร์กันเนี่ยหน้าจอเราเป็นอย่างไรมันจะมาสะท้อนที่หน้าจอนี้ไม่ได้เป็นแบบมันติเยอะอีกเยอะต้องทำอีกเยอะแต่ในเรื่องของฟังก์ชันใช้งานในเรื่องของอัตราเร่งนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้งานได้ไปเลี้ยวดังหน่อยนะดอกแดกดอกแดกระบบความปลอดภัยไฮเทคไม่มีบลายสปอตไม่มาเตือนกันจนด้านหน้าไม่มีครับแต่ก็รถราคานี้ก็พอจะเข้าใจได้อยู่แล้วว่ามันก็ไม่มีแล้วดูฟังก์ชันให้มานะกระจกก็มาให้นะใหญ่โตจะได้นะครับไม่มีไฟให้แล้วดูคือสิ่งละอันพลน้อยที่ให้มาเนี่ยผมถือว่าโอเคนะที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะครับก็พอแล้วมันไม่ได้มีอะไรให้หวือหวามากมายนะนะครับเป็นรถใช้งานจริงๆคือในพื้นที่เล็กๆซอกซอยเล็กๆแบบนี้ถนนเล็กๆแบบนี้ก็เนต้าวีตอบโจทย์เลยนะตอนนี้เราเข้ามาในโหมดสปอร์ตนะครับท่านผู้ชมครับก็อัตราเร่งดีขึ้นเยอะนะกระฉับกระเฉงหลังติดเบาะนะครับบอกได้เลยว่าหลังติดเบาะแต่ไฟคุณหายไปเร็วเหมือนกันนะกิโลคุณหายไปใช้ได้เหมือนกันนะแต่มันก็แลกกับการเร่งที่มันดีมากขึ้นคือกระฉับกระเฉงขึ้นมาแหละแต่ว่าคุณก็ต้องคำนวณไปในแบตเตอรี่คุณดีๆว่าเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่าวันนี้ผมเหลืออยู่ประมาณ 50% ระยะทาง198กิโลต่อการชาร์จไฟเหลือระยะทางอยู่198กิโลดูกันวิ่งไว้เนี่ยผมจะใช้โหมดนี้นะครับไปจนถึงที่หมายผมเซตไว้เนี่ยที่หมายผมประมาณ57กิโลนะดูดิตอนนี้198กิโลไฟที่เหลืออยู่มันจะหายไปเท่าไหร่มันวูบเร็วเหมือนกันนะถ้าคุณใช้โหมดสปอร์ตนะครับแล้วโหมดสปอร์ตเนี่ยความเร็วสูงสุดเนี่ย124กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับความเร็วขึ้นมาอีกจะถามเนี่ยผ่านลูกระนาดแบบนี้นี่หลังดีดเลยต้องขับนวลๆครับขับนวลๆการขับรถไฟฟ้ามันก็จะดีอย่างเสียอย่างก็ท่านผู้ชมก็ต้องดูมีระยะทางเป๊ะๆอยู่เหมือนกันนะไม่งั้นก็ต้องวางแผนหาที่ชาร์จเอาไว้ด้วยระหว่างทางถ้ารถคันนี้นะถ้าอยากวิ่งต่างจังหวัดแล้วคุณเป็นคุณผู้หญิงหรือเป็นครอบครัวที่ใช้ความเร็วรถไม่เยอะอยู่แล้วผมก็ว่าได้อยู่นะข้อจำกัดเขาก็มีแหละถ้าคุณรู้จักรถอยู่มันก็ไม่มีปัญหาโคตรปี๊ดเลยในความเร็วแบบนี้โคตรปี๊ดเลยนะครับผ่านเดี๋ยวเราจะไปดูในความเร็วสูงนะในโหมดสปอร์ตของเจ้ารถคันนี้ดูซิว่าโหมดความเร็วสูงเป็นอย่างไรแต่เนี่ยวิ่งมานิดเดียวกิโลเหลือ196โลแล้วมันกินกิโลมากกว่าระยะทางไฟอ่ะเมื่อคุณอยู่ในโหมดสปอร์ตอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันไว้ตรงนี้ด้วยนะครับแลกกันครับถ้าอยากได้กระฉับกระเฉงก็ระยะทางก็ลดลงไปแต่ถ้าไม่ต้องหวือหวาบ้างไรขับไปชิวๆเรื่อยๆก็กิโลก็ค่อนข้างจะเป็นไปตามระยะทางอยู่แล้วเรามาดูนะครับอัตราเร่งในโหมดสปอร์ตนะ10 23 24สุดละนะครับนี่คือความเร็วสูงสุดในโหมดสปอร์ตนะครับพอเพียงไหมก็พอเพียงแต่มันก็กินไฟขึ้นไปไม่น้อยทีเดียวนะนี่ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วล่ะว่าจะใช้งานในแบบไหนแล้วถ้าอยู่ในความเร็วสูงที่ผมเคยบอกนะครับเปลี่ยนเลนมันโยนนะครับเปลี่ยนเลนมันโยนไม่เหมาะด้วยประการทั้งปวงที่คุณจะ
โยกซ้ายโยกขวากับรถคันนี้นะครับแล้วไปแบบนี้เรื่อยๆแซงแบบนิ่มเงียบนะครับไม่แซงแบบฟุบฟับอันนี้ขอบอกไว้เลยรถคันนี้ไม่ได้ถูกออกแบบมาในซิงซ่าแบบนั้นนะครับดูระยะทางดูกิโลให้ดีนะครับถ้าระยะทางอยู่ในเรนจ์อยู่แล้วคุณจะวิ่งเร็วในโหมดสปอร์ตก็ได้โหมดปกติผมพอแล้วกับรถคันนี้นะครับไม่ซิงไม่ซ่าไปเรื่อยๆไปแล้วก็มุ่งหน้าสู่เนต้าออโต้ลาดประดุกบางบัวทองเดี๋ยวเราไปชมดีลเลอร์ที่นั่นนะครับว่าเขามีความพร้อมอย่างไรแล้วก็ไปสรุปกันว่ารถคันนี้น่าใช้หรือไม่น่าใช้นะครับส่วนการชิงโชคนะครับทั้งเสื้อและกระเป๋าของคุกคอฟนะครับที่เราอุ่นหนุนเพื่อนๆพี่ๆผู้ต้องขังนะครับก็ใช้งานอาร์ตนะลงลายมือวาดรูปกันในกระเป๋านะครับแล้วก็มีเสื้อยืดนะครับมีทั้งสีดำสีขาวแสดงความคิดเห็นมาครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบเจ้าเนต้าบีนี้อย่างไรรวมถึงคุกคอฟด้วยว่าคุณคิดว่าโครงการนี้มีประโยชน์หรือเปล่า15คำตอบที่ถูกใจทีมงานออโต้ไลฟ์ไทยแลนด์นะครับเราจะส่งเสื้อและกระเป๋าไปให้คุณโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายครับส่งให้ฟรีๆสนับสนุนเพื่อนๆพี่ๆผู้ต้องขังเขาจะได้มีกำลังใจคืนคนดีสู่สังคมครับและถ้าคอมเมนต์ไหนที่เราตอบกลับนะครับว่าคุณคือผู้โชคดีกรุณาส่งที่อยู่มาให้เราด้วยครับและเดี๋ยวผมจะส่งของรางวัลเป็นที่ระลึกกลับไปให้ครับขอบคุณครับไปรอสรุปกันเลยครับมาถึงแล้วครับนี่เนต้าศูนย์บริการลาดประดุกบางบัวทองเนต้าออโต้ครับเขาก็ทำหลายอย่างนะด้านหน้าก็เป็นฟิล์มเคลือบสีเคลือบแสงเลยเขาอยู่นะนี่เขายังไม่เปิดอย่างเป็นทางการนะมันก็เป็นศูนย์ MG เก่าแก่นะครับนี่นะเดี๋ยวเราเข้าไปเยี่ยมชมเขาหน่อยดีกว่าไปมองหลังอย่างเดียวแต่ดูเบลเลอร์บล่าสวยงามโอเคเราไปเยี่ยมชมศูนย์เนต้านี่ครับลาดประดุกบางบัวทองไปเราก็มาถึงที่เนต้าออโต้ที่ลาดประดุกแล้วนะขอเข้ามาชาร์จไฟด้วยเลยและเดี๋ยวเราไปพบกับคุณพีผู้บริหารของเนต้าออโต้ลาดประดุกบางบัวทองนี่นะใหญ่มากดูดิใหญ่นะตอนนี้ศูนย์บริการเนี่ยรับขายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวรถตัวอะไรเนี่ยในวันนี้ต้องยอมรับครับว่าเนต้าเนี่ยร้อนแรงมากๆ 3,000 คันขายหมดไปแล้วจองหมดไปแล้วรถที่ศูนย์ยังไม่มีโชว์เลยตอนนี้รถที่ศูนย์เอาไปโชว์ที่ศูนย์การค้าที่บางแคอยู่นะครับนี่เราพามาโชว์โอ้โหตึกรามบ้างช่องใหญ่โตมากเดี๋ยวไปดูศูนย์ซ่อมด้วยแต่เดี๋ยวเราจะมาคุยกับคุณพีกันซิว่าเจ้าเนต้าออโต้ที่ลาดประดุกบางบัวทองเนี่ยมีบริการอะไรบ้างครับสวัสดีครับคุณพีครับสวัสดีครับคุณพีคือผู้บริหารของเนต้าออโต้สวัสดีครับลาดประดุกบางบัวทองลาดประดุกใช่ครับใช่ไหมครับนี่คือศูนย์บริการและโชว์รูมใช่ตรงนี้นี่ถ้ามีรถนี่จอดโชว์กี่คันครับคุณพีโอ้ตรงนี้ถ้าจอดได้ดีๆก็เป็น10คันเลยครับเหรอใช่โอ้โหโชว์ได้ใช่สองแถวแล้วก็มีมุมมีตรงนี้ด้วยนะครับใช่ครับตรงนี้เนี่ยเราเปิดให้บริการได้ตั้งเมื่อไหร่ครับเนี่ยตัวเนต้าลาดประดุกบางบัวทองเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระดาษที่สำคัญตัวนี้เป็นต้อนรับด้วยในที่ใช่ไหมอันนี้เป็นต้อนรับลูกค้าใช่ใครมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ใช่โอเคแล้วตัวนี้เราบริการครบวงจรไปยังคุณพี่ครบวงจรครับที่นี่เราก็จะมีทั้งฝ่ายขายศูนย์บริการหลังการขายแล้วก็มีศูนย์ซ่อมสีและตัวถังซ่อมสีตัวถังด้วยใช่แล้วก็ทางเราเองก็สามารถต่อประกันให้ได้ด้วยต่อประกันได้ด้วยใช่ครับตอนนี้ประกันของเนต้าอย่างเงี้ยครับประกันชั้นหนึ่งประมาณกี่ตังค์คุณพี่ติดเข้าๆประมาณ 20,000 บาท 20,000 บวกลบเนาะอยู่ที่ตรงนี้อ๋อโอเคก็ไม่ได้หนักหนาเพราะความเป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีใหม่ประกันเองก็ยังระแวงอยู่นะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะ 20,000 นี่พอไหวนี่คือศูนย์บริการที่เปิดมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจะเต็มรูปแบบเดือนไหนจะเนี่ยมีรถมีอะไรมาโชว์คาดว่าภายในสิ้นเดือนนี้แหละครับรถก็จะมีโชว์
ลูกค้าสามารถมาชมรถได้มาชมรถได้ทดลองขับได้ทดลองขับได้ด้วยนะครับที่นี่ได้เลยที่นี่ได้เลยใช่ครับเดี๋ยวเราจะให้คุณพีไปดูในส่วนของศูนย์บริการสีและตัวถังแล้วก็ซ่อมบำรุงด้วยนะครับว่าที่นี่เขาพร้อมให้บริการแค่ไหนไปแล้วครับคุณพีครับเสร็จครับนี่เราเดินออกมานี่ตอนนี้ก็จะเป็นจุดศูนย์บริการหลังการขายครับใหญ่ยิ่งเลยนะใหญ่เตรียมพื้นที่พร้อมสำหรับรองรับรถที่จะเข้ามาซ่อมเลยของเดต้าได้เลยเนาะนี่คุณดูครับนี่ตั้งกี่ร้อย300อันนี้ถ้าจริงๆแล้วรองรับเดือนเดือนนึงนี่กี่คันครับคุณพี่หมุนเวียนแล้วเนี่ยถึงไปดูแล้วถึง100แล้วครับ100คันได้สบายสบายครับโหฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับคิวไม่แน่นแน่นอนมาปุ๊บเย็นออกได้แน่นอนแน่นอนอันนี้เราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วใช่ครับก็ต้องบอกว่าตรงจุดนี้นะครับท่านผู้ชมครับทางคุณพีเองก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์อยู่แล้วใช่ครับพื้นที่นี้เดิมเนี่ยก็เป็นดีลเลอร์มาก่อนใช่นะครับก็มีพื้นที่ที่กว้างขวางแล้วก็มีประสบการณ์ในการให้บริการอยู่แล้วตรงจุดนี้คือซ่อมบำรุงซ่อมบำรุงใช่หลังการขายสีตัวถังจะอยู่ด้านขอบๆด้านหลังใช่นะครับด้านหลังนี้เราซ่อมสีได้ซ่อมตัวถังได้ใช่ครับอ๋อนี่เป็นทางการของเนต้าได้เลยป่ะทางการครับใช่โอเคครับเรียกว่าที่นี่เป็นเจ้าแรกเลยดีกว่าใช่ที่เป็นครบวงจรอันนี้โอ้ขายซ่อมสีตัวถังครบเลยครบเลยใช่โอ้มานี่นะครับที่ลาดประดุกใช่นะครับเมต้าออโต้ลาดประดุกฟอร์ดโบทองนี่ไงเขายังทำงานกันอยู่ประสบการณ์เหลือเฟือนะครับเพราะทำมาหลายแบรนด์แล้วด้วยใช่ครับนะแล้วก็ดีดเตรียมพื้นที่อันนี้ไว้ตอนนี้ยอดขายของเราเนี่ยเป็นไงบ้างยอดจองตอนนี้ก็ดีครับมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆใช่หลังจากที่เขาเปิดราคา 540,000 ไปเนี่ยโอ้โหโทรศัพท์เข้าไม่อยู่เลยคนแฮปปี้กับราคาสีไหนขายดีสุดสีไหนขายดีสุดของผมน่าจะเป็นสีเทาครับสีเทาสีเทาโอเคของผมได้มาเป็นสีชมพูที่พาท่านผู้ชมมาลองขับนี่เองขออนุญาตมาชาร์จด้วยได้เลยแล้วถ้าลูกค้าเนต้าขับผ่านไปผ่านมาขอมาชาร์จได้ไหมได้ครับได้เสียค่าใช้จ่ายไหมไม่เสียครับโอ้เป็นไงล่ะคนที่เป็นเอซีด้วยก็มาชาร์จแบบเล็กๆน้อยๆเพื่อพยุงไปยังจุดหลักต่อไปนะครับก็มาใช้บริการได้แล้วกันเป็นน้ำจิตน้ำใจกันแล้วนี่เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการอย่างสถานกันอย่างนี้ก็เรียกว่าทางการแล้วนะครับใช่ครับคือลูกค้ามาได้แล้วเรียกความมาได้แล้วแต่ว่าตอนนี้ที่ตัวโชว์รูมเองอาจจะยังไม่ได้มีรถโชว์เท่าที่เห็นใช่ตอนนี้รถเราก็เอาไปออกบูธตามห้างต่างๆอย่างตอนนี้ก็อยู่ที่เดอะมอลล์บางแคเดอะมอลล์บางแคแต่ว่าใครจะมาซื้อมามาได้เลยมีเซลล์สามารถมาคุยกับเซลล์เจ้าหน้าที่ได้เลยลูกค้าสามารถมานั่งพักมาทานกาแฟได้สบายมาคุยกับที่ปรึกษาการขายใช่และถ้าลูกค้าคนไหนสนใจเนต้านะครับท่านผู้ชมแอบกระซิบไว้นิดนึงวันนี้ 3,000 คันแรกเนี่ยจองไปแล้วถ้าลูกค้าจะจองวันนี้รับรถเมื่อไหร่คุณพีถ้าจองวันนี้นะครับน่าจะเริ่มส่งมอบได้มกราปีหน้าแล้วครับมกราปีหน้านะ 4-5 เดือนแน่ๆใช่ครับล็อตที่ผ่านมาขอให้เป็นคนที่เขาจองมาก่อนจองก่อนใช่แต่ถ้าอยากรับเร็วกว่านั้นรีบเข้ามาจองจองก่อนได้ก่อนเลยครับมกราปีหน้ายังทันอยู่ยังทันอยู่ถ้ายิ่งช้ากว่านี้ก็จะยิ่งไปใหญ่เลยนะครับเพราะตรงนี้ก็ต้องให้สิทธิ์สำหรับลูกค้าที่จองก่อนแต่ถ้าตัดสินใจแล้วราคา 549,000 บาทดูแล้วสนใจในความเป็นรถไฟฟ้าเข้ามาปรึกษาได้ที่เนต้าออโต้ลาดประดุกใช่ครับนะครับลาดประดุกบางบัวทองนี้คุณพีและที่ปรึกษาการขายพร้อมให้บริการอยู่แล้วเข้ามาครับเข้ามาครับไม่แน่รถไฟฟ้าอาจจะเป็นหนึ่งในรถในครอบครัวคุณก็ได้ครับขอบคุณคุณพีมากมากนะครับขอบคุณครับและก็เรียบร้อยนะครับกับการลองขับเจ้าเนต้าวีคันนี้รถไฟฟ้าคันแรกของเนต้าออโต้ประเทศไทยเราเคยลองขับเล็กๆน้อยๆไปแล้วครั้งนี้เราขับอย่างเป็นเรื่องเป็นราวก็ต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ครับว่าแรงม้าไม่ได้เยอะนะกับเจ้าเนต้าวีคันนี้แค่95แรงม้าแรงบิด160นิวตันเมตรแบตเตอรี่ก็ไม่ได้ใหญ่มากมายนะ 38.5 กิโลวัตต์อาวถามว่าใช้งานพอเพียงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช้งานพอเพียงแต่แบตเตอรี่นะครับตามที่สเปคบอกมาชาร์จ1ครั้งวิ่งได้380กิโลเมตรน่ะใช้งานจริงๆอ่ะ300กว่ากิโลเมตรนิดๆเท่านั้นการกินไฟก็ต้องบอกว่าคุณควรจะชาร์จทุกวันถ้าที่บ้านคุณมีวอลบ็อกซ์แบบนี้คุณควรชาร์จทุกวันเจ้าตัวนี้เนี่ยกินไฟมากกว่าระยะทางที่วิ่งนะ300กว่ากิโลเมตรคือการใช้งานจริงๆและเมื่อไฟน้อยลงไปเรื่อยๆการกินไฟก็เยอะขึ้นเรื่อยๆด้วยตรงจุดนี้ผมว่าแฟนๆต้องดูมาตรวัดและอาศัยความคุ้นเคยหน่อยแล้วกัน
ว่าการชาร์จของเขาระยะทางของเขาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรแน่นอนครับรถคันนี้คือ City Car เป็น EV City Car เหมาะที่จะใช้งานในเมืองอัตราเร่ง0ถึง100ดีมากๆความเร็วสูงสุดในโหมด Normal 110กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าคุณเข้าโหมดสปอร์ต120กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ถือว่าพอเพียงในการใช้งานมีครูซคอนโทรลมาให้แต่ระบบความปลอดภัยไฮเทคให้มากระเบียดกระเสียนมากๆแต่เมื่อดูราคาค่าตัวที่ 549,000 บาทก็ถือว่าคุ้มค่าไม่น้อยถ้าคุณรู้จักรถคันนี้ถ้าคุณรู้จักใช้เขาไม่ใช่รถที่ซิ่งที่ซ่าเขาเป็นรถที่ใช้งานในแบบชีวิตประจำวันทั่วไปใช้ไปเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆ80 90 100ในความเร็วที่คุณใช้เหลือเฟือการเร่งแซงระมัดระวังหน่อยดูความเร็วของคุณหน่อยว่าคุณเร่งแซงในความเร็วเท่าไหร่ถ้าคุณเร่งแซงเพื่อนๆที่ความเร็ว100 110ระวังไว้ครับเพราะความเร็วสูงสุดคุณไม่ได้เกินนั้นต้องดูนะต้องรู้จักรถของคุณนะแต่ถ้าคุณเร่งแซงในจังหวะความเร็วเริ่มต้นความเร็วกลางเหลือเฟือคุณแซงได้หมดแหละรถคันนี้เหมาะกับการใช้งานในเมืองฟังก์ชันบางฟังก์ชันยังติดขัดๆอยู่อย่างในเรื่องของตัวลิงก์กับมือถือแอปพลิเคชันที่คุณลิงก์กับมือถือผมใช้งานแล้วผมไม่ชอบถามว่าดีหรือเปล่าก็ดีที่เขามีมาให้แต่เมื่อลิงก์ Apple CarPlay แล้วลิงก์กับ Google Map แล้วมันหลุดมันมีการเอ๋อของมันอยู่พอสมควรตรงจุดนี้คือความส่วนตัวของผมที่ผมไม่ชอบแต่เล่น YouTube ได้เฮ้ยโอเคและชัดด้วยตรงจุดนี้ก็มีข้อดีก็มีข้อด้อยเขาเหมือนกันถ้าผมจะใช้เจ้า Cyber Link ของเขาเนี่ยแอปพลิเคชันที่เชื่อมหน้าจอ 14.6 นิ้วที่ใหญ่ที่สุดในคลาสแล้วเนี่ยชอบหรือไม่ชอบชอบกับฟังก์ชันในเรื่องของการเล่น YouTube แต่ไม่ชอบฟังก์ชันที่เป็น Google Map ถ้าเป็น Google Map ผมขอใช้มือถือของผมแยกออกมาอีกเครื่องดีกว่านั่นคือการใช้งานของผมนะเครื่องเสียงภายในรถเป็นอย่างไรแค่ใช้งานได้ไม่โดดไม่เด่นไปติดเครื่องเสียงเพิ่มเอาดีกว่าแต่ถ้าในรูปแบบการใช้งานรถคันนี้4คนได้หรือเปล่า4คนได้3คนสบายนั่งได้ช่วงล่างหลังอาจจะเด้งหน่อยถ้าคุณใช้ความเร็วสูงถ้าคุณขับด้วยความเร็วผมบอกเลยว่าระมัดระวังหน่อยแต่ไปได้ไหมไปได้ทางตรงๆดีถ้าคุณมุดซ้ายมุดขวาไม่ว่าจะเป็นโหมด normal หรือโหมดสปอร์ตระวังหน่อยนะครับท้ายออกง่ายๆนิดนึงนะครับยังไงก็ยกหน่อยรู้จักรถคันนี้คุณจะใช้รถคันนี้ได้อย่างสบายใจ 549,000 บาทคุ้มแล้วในราคาค่าตัวนี้ในราคารถไฟฟ้าขนาดกระทัดรัดแบบนี้เป็นซิตี้ EV ที่น่าสนใจมากๆราคานี้น่าสนใจนะผมยังคิดว่าราคาเริ่มต้นเขาอยู่ที่ 500,000 500,700 เลยแต่เมื่อประกาศราคามาอยู่ที่ 549,000 บาทโคตรน่าใช้ออปชันที่ผมพูดมาผมหลับตาไปแล้วข้างนึงปล่อยไปรับได้คุณต้องเรียนรู้การใช้งานรถไฟฟ้าเพื่อให้รถไฟฟ้าคันนี้ตอบโจทย์การใช้งานของคุณมากที่สุดคุณต้องชาร์จทุกวันถ้าเป็นไปได้ Wallbox เขาแถมไปกับคุณอยู่แล้วชาร์จเขาทุกวันเพราะไฟมันหมดเร็วใช้ได้เหมือนกันแต่วิ่งเนี่ย200กิโลคุณมีให้เห็นอยู่แล้วล่ะถ้าคุณวิ่งไม่เกินเรนจ์200กิโลคุณสบายๆแต่เวลามันหมดเร็วเหลือ 30% 20% 10% มันหดเร็วไปหน่อยนี่คือการใช้งานจากประสบการณ์ของผมหดไปหลายครั้งเหลือเกินใจเสียเหมือนกันแต่ยังเอาอยู่ยังใช้งานได้อยู่กลับบ้านไปก็ชาร์จเขาให้กลับมาเต็มอีกครั้งหนึ่ง DC นะครับถ้าคุณชาร์จด้วยกระแสไฟตรงครึ่งชั่วโมง40นาที 80% เต็มแน่ๆในความจุของแบตเตอรี่ถ้ากลับบ้านไฟเหลือน้อยก็ใช้เวลา6ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ถ้าไฟครึ่งนึง 3-4 ชั่วโมงก็เต็มแล้วซึ่งผมถือว่าสบายๆชาร์จเข้าให้เหมือนกับชาร์จโทรศัพท์เคลื่อนที่เนี่ยแหละครับสบายๆการใช้งานของเขานะครับบอกเลยนะครับเจ้า Neta V ตัวนี้เนี่ยเป็นEV City Car ออกต่างจังหวัดได้หรือเปล่าก็ต้องอยู่ที่ท่านผู้ชมครับถ้าวิ่ง110วิ่ง100คุณพอใจกับการวิ่งในเส้นทางต่างจังหวัดคุณก็ออกได้แต่ผมไม่ไปแค่ไปครั้งคราวได้แต่ถ้าใช้เป็นชีวิตประจำวันไม่เอาเพราะต้องการรถที่แรงกว่านี้นั่นคือฟังก์ชันการใช้งานวิ่งต่างจังหวัดแต่ถ้าอยู่แค่ในเมืองการทำงานในชีวิตประจำวันเช้าไปเย็นกลับออฟฟิศเข้าห้างบ้างไปจ่ายตลาดบ้างอยู่ในกรุงเทพอยู่ในเขตเมืองเหลือกับรถคันนี้และดูไซส์การเข้าจงเข้าจอดฟังก์ชันไม่ได้ให้มาเยอะแต่ก็อยู่ที่ราคา 549,000 บาทมันรับได้และเป็นรถคันแรกที่เริ่มต้นใช้ได้เลยกับความเป็น EV แฟนๆหลายท่านอาจจะต้องมาเรียนรู้การใช้รถ EV กับเจ้ารถคันนี้ก็ได้เพราะราคาจับต้องง่ายเราจะไปซื้อรถ EV ในราคา 1.5 ล้าน 2 ล้าน
ก็ได้ถ้ากำลังเราถึงแต่ถ้าเป็นรถรุ่นเริ่มต้นเพื่อให้รู้จักกับรถไฟฟ้าเจ้าเนเตอร์วีคันนี้คือรถที่น่าสนใจมากๆเป็นรถที่คุ้มค่าราคาค่าตัวในวันนี้นะเพราะเรายังไม่เห็นแบรนด์อื่นๆที่กระโดดเข้ามาเรายังไม่ทราบว่า Dolphin ของ BYD จะมาในราคาเท่าไหร่เรายังไม่เห็นคู่แข่งที่อยู่ในเรนจ์ไม่ถึง 600,000 บาทในความเป็นรถ EV แบบ City Car 4ประตู4ด่านแบบนี้นี่คือรถ City Car EV ที่สมเหตุสมผลที่สุดในวันนี้ครับแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องติติงกันและต้องบอกกับแฟนๆก็คือในเรื่องของกระจกบังลมหลังที่ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังตรงจุดนั้นต้องระมัดระวังถ้าคุณวิ่งในเส้นทางที่มีฝนวิ่งในเส้นทางที่เปียกชื้นฝุ่นของน้ำบนถนนมันฟุ้งติดกระจกหลังอาจจะต้องแวะปั๊มเพื่อเช็ดกระจกหลังมากหน่อยและไม่มีเวอร์ชั่นที่มีที่ปัดน้ำฝนด้วยในอนาคตตรงจุดนี้คือข้อด้อยมากๆของเจ้าเนเตอร์วีต้องเข้าใจเขาเราอาจจะวิ่งต่างจังหวัดและต้องแวะปั๊มบ่อยไม่ได้ไปเติมไฟนะแต่ไปเช็ดกระจกหลังโอ้แย่ๆไม่รู้คนจีนคิดยังไงออร่ากูดแคทก็ไม่มีดอลฟินก็ไม่มีเนเตอร์วีก็ไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังบ้านนี้เมืองนี้ขับรถกันแปลกๆบ้านเราได้เทคโนโลยีเข้ามาเอารถเข้ามาก็ติดวัฒนธรรมไม่มีที่ปัดน้ำฝนหลังเขามาด้วยโคตรขี้เหร่นี่คืออีกหนึ่งจุดที่ผมไม่ชอบมากๆนะครับแต่ถ้าเรารู้จักเขาเราเตรียมรับมือกับเขาที่ปัดน้ำฝนหลังลงไปเช็ดเองนะท่านผู้ชมครับแก้ได้ทางเดียวเท่านั้นระมัดระวังไว้เวลาขับรถลุยฝนและนี่คือ Netel V กับ Autolife Thailand TV กับการใช้งานในชีวิตประจำวันจริงๆ 4-5 วันเราใช้มาเราเห็นข้อด้อยเขาเครื่องเสียงไม่ผ่านช่วงล่างไม่ซิงแค่ใช้งานได้ Range ระยะทางของแบตเตอรี่พอใช้งานได้ไม่ได้เทพมากมายพื้นที่ภายในห้องโดยสารใช้ได้อัตราเร่ง 0-100 ดีหลังจากนั้นเราระมัดระวังหน่อยอย่าซ่าอย่าซิงนี่คือจุดอ่อนนี่คือจุดเด่นนี่คือจุดแข็งของเขาระบบความปลอดภัยไฮเทคไม่มีให้คุณแต่เมื่อเทียบกับราคา 549,000 บาทคุ้มค่าน่าใช้ครับกับ Netel V และ Autolife Thailand TV วันนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับ Netel V ในวันนี้กับราคาค่าตัวที่ 549,000 บาทแสดงความคิดเห็นมาได้ครับและเรามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการรับชมครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe เป็นกำลังใจกับผมนะครับวันนี้ขอตัวไปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ